วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นมงคลกับตัวเราหรือไม่ตลอดจนในเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับนอกจากการพยากรณ์ดวงรายวันแล้วนะครับก็ยังมีถึง2เบรกเต็มๆที่เราจะตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายโทรศัพท์กับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนในเรื่องของการฝากคำถามในการรับคำพยากรณ์ดวงชะตาช่องทางที่1ครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบถ้วนนะครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนระบุเข้ามาด้วยและที่สำคัญครับขออนุญาตให้ใช้เป็นฐานข้อมูลสากลเดียวกันก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนมาแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ครับช่องทางต่อมาใครอยากจะคุยสายสดๆก็2หมายเลขที่เห็นด้านล่าง024960493-4ทางน้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลต่างๆช่องทางที่1ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้รวมถึงทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายที่ยังไงก็คงจะไม่ทิ้งนะครับในเรื่องของวิธีเดิมๆก็คือในเรื่องของการเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้ครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะคุยรายละเอียดต่างๆของรายการเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0831997972ครับวันนี้ทางจันทรคติคือขึ้น8ค่ำก็ตรงกับวันพระนะครับอย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอนั่นแหละในเรื่องของการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลอย่างน้อย1เดือนมี4ครั้งเป็นการเตือนสติตัวเองและสิ่งสำคัญในเรื่องของการส่งผ่านความคิดการปลูกฝังทัศนคติให้กับเด็กๆเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับศาสนาการกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณค่ามากกว่าการที่เราจะพร่ำสอนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราควรที่จะหอบลูกจูงหลานเข้าวัดนะครับทำบุญให้ทานฟังเทศฟังธรรมผมเชื่อว่าในต่างจังหวัดหลายๆแห่งก็ยังมีวิถีเดิมๆแบบนี้อยู่นะครับช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารถราค่อนข้างจะติดไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงจังหวัดต่างๆกับเทศกาลที่งดงามในเรื่องของเทศกาลวันแห่งความรักนะครับเมื่อวานก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่คนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้และเป็นที่น่าชื่นใจนอกจากบรรยากาศกลิ่นอายในเรื่องของความรักฉันคู่รักก็ยังมีกลิ่นอายบรรยากาศในเรื่องของความรักฉันเพื่อนบรรยากาศฉันครอบครัวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ผ่านไปและเมื่อวานต้องบอกว่ารถราติดพอสมควรนอกจากการออกเที่ยวเทศกาลวันแห่งความรักแล้วนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยผ่านเทศกาลตรุษจีนฉะนั้นบางส่วนที่จะไปทำพิธีการแก้ชงหลังจากเปลี่ยนปีนักษัตริย์ทางจีนแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อวานก็ต้องบอกว่ารถราค่อนข้างจะหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณเขตพื้นที่นะครับที่มีศาลเจ้าจีนอยู่ผมเองกับครอบครัวก็ไปนะครับเมื่อวานก็พาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายไปทำพิธีแก้ชงนะครับที่วัดเล้งเด้งยี่แถวแถวบางบัวทองนี่แหละครับนะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมของช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์สิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็กำลังจะเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาครับ
คอร์สใหม่เนี่ยจะเริ่มเปิดเรียนกันช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนออกเป็น2ส่วนแบ่งตามวันและเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าใครสะดวกช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเปิดสอนวันอังคารกับวันพุธเริ่มเรียนวันแรกคืออังคารที่1และพุธที่2มีนาคมนี้สถานที่ที่ใช้สอนก็คือที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเรียนเสาร์อาทิตย์นะกลางสัปดาห์อาจจะติดงานก็ว่ากันไปเสาร์อาทิตย์ก็มีเปิดสอนครับแต่จะย้ายวิกกันไปเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรมหรือว่าสี่แยกแบงค์ชาติ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งครับ1วิชาใช้เวลาศึกษาประมาณ3เดือนหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับและถ้าใครมีความตั้งอกตั้งใจจริงๆก็จะมีงานด้านการพยากรณ์ของทางสมาคมต่อยอดในเรื่องของอาชีพหรือถ้าใครบอกว่าถ้าเรียนไม่ผ่านล่ะให้เรียนซ้ำครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มวิชาที่เปิดสอนก็หลากหลายครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาติเลข7ตัวประเภทต่างๆคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะครับลายมือลายเซ็นพิธีกรรมโง่เฮ้งนะหลากหลายคงสาธยายไม่หมดครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089-150-9909และ0961045299ค่าเล่าเรียนก็ต้องบอกว่าไม่แพงเลยครับลงทะเบียนวิชาละ 3,000 เท่านั้นส่วนในเรื่องของตำรับตำราก็แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาของหลักสูตรและถ้าใครตั้งใจจริงๆผมยืนยันไม่ว่าจะคิดประกอบเป็นสัมมาอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมผมยืนยันว่าทำได้เพราะผมเองก็เริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์จากสมาคมแห่งนี้ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีศักราชใหม่ในช่วงกลางเดือนนะครับจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2559วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน3ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้ทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ความรวดเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญในการได้เปรียบคู่แข่งขันฉะนั้นวันนี้คิดอะไรได้ให้พยายามลงมือปฏิบัติและที่สำคัญข้อมูลประกอบการตัดสินใจผมพูดอยู่เสมอว่ามันจำเป็นแต่เงินทองไม่เด่นนะครับวันนี้จะมีรายจ่ายจรและที่สำคัญมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่นะครับมองให้ไกลๆนะอย่าใช้อารมณ์นำใช้สติคิดตามด้วยนะครับวันนี้ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมกุมวันนี้เรื่องของหัวใจเป็นเรื่องเดียวที่ผมให้ความสำคัญควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยกรณีคนที่มีคู่หรือแม้กระทั่งนะครับคนที่อยู่ระหว่างทางเลือกก็อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจระวังจะมีปัญหานะครับส่วนเงินทองและงานทายดีครับยังแลดูมีหลักฐานความมั่นคงยังมีบริวารให้การสนับสนุนส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรจนเกินตัวก็มีโอกาสได้ส่วนต่างนะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าโลเลเปลี่ยนใจบ่อยระวังจะมีปัญหากับคนรักเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะครับปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้งานทำงานกับต่างเพศจะเข้ากันได้ดีกว่าจะได้รับการสนับสนุนครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่มีโอกาสขาดทุนนะครับติดลบเข้าเนื้อนะฉะนั้นวันนี้อยู่เฉยๆน่าจะดีหัวใจก็อย่าตึงไปซะทุกเรื่องนะครับอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญวันนี้มองข้ามได้ขอให้มองข้ามครับผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาว
ราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานกับเงินสอดคล้องล้อกันนะครับเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมในแง่ของการลงทุนก็ควรจะมีหุ้นสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายขนาดเงินกองทุนถ้ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันสร้างในเรื่องของโอกาสด้วยนะครับความรักหัวใจภาพรวมก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้คนมีคู่มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดส่วนคนโสดวันนี้ขอให้เชื่อมั่นครับโดยเฉพาะในเรื่องของ the first impression คุณจะทำได้ดีเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีวัวนะครับพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ระวังอย่าไปช่วงชิงสิทธิประโยชน์ของใครพูดง่ายอย่าเอาดีเข้าตัวนะอย่าเอาหน้าในเรื่องของงานนะครับแม้ตนเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามเงินทองและการลงทุนก็อย่าใจร้อนครับหากสิ่งที่คิดและตัดสินใจในวันนี้ยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเดินต่อหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาอย่าคิดเปลี่ยนแปลงนะวันนี้ระวังจะหนีเสือปะจระเข้อย่าไปเอาเปรียบใครจริยธรรมในการทำงานเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันที่ชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนต้องใช้ฝีมือมากหน่อยต้องออกแรงหมุนตังค์นะครับแต่ว่าภาพรวมวันนี้ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดงานยังไม่เสียเปรียบวันนี้มีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งถอยให้หาโอกาสเจรจาต่อรองแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าชงชางนะครับคิดรักใครชอบใครให้เดินเกมแบบลับๆเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องออกแรงต้องใช้สีมือกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าครึ่งแรกกระจัดกระจายกันไปตามหมวดหมู่นะครับเมถุนชัดเจนในเรื่องของสตุ้งสตังสภาพคล่องพฤษภวันนี้สำคัญที่ความคิดอย่าไปเอาเปรียบใครต้องมีจริยธรรมส่วนชาวราศีเมษวันนี้ผมเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับเสริมเสน่ห์ส่วนชาวราศีมีนจะกลับกับชาวราศีเมษก็คือเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักประคับประคองให้ดีราศีที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพครึ่งทางแรกก็คือชาวราศีมังกรส่วนชาวราศีกุมนั้นวันนี้เน้นในเรื่องของการบันดาลโทสะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากๆครับครึ่งหลังตามกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของงานเปิดใจกว้างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจคนที่เคยเป็นศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรคนที่เคยสอนศีลไม่กินกันวันนี้ก็มีโอกาสจะได้พบปะพูดคุยแต่เงินทองอย่าหวังพึ่งใครให้ลำบากมีเท่าไหร่ใช้หรือลงทุนเท่านั้นหัวใจไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับแต่งานเนี่ยเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ก็เน้นถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนการปรับตัวความยืดหยุ่นวันนี้สำคัญที่สุดเพราะในส่วนของงานอาจจะมีคำสั่งด่วนนะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือในแง่ของคนทำธุรกิจอาจจะมีเหตุพลิกผันแบบปัจจุบันทันด่วนแต่เงินทองและการลงทุนวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับออกตัวได้เร็วแต่สิ่งสำคัญวันนี้อีกหนึ่งราศีดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและของคนรักครับสุขภาพนะสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องราวเพียงแค่คน2คนนะครับวันนี้ให้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้ 70% ไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงบริหารได้สอบผ่านเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับวันนี้ถ้าไม่ได้สุดวิสัยหรือคาดหวังอะไรที่มากจนเกินไปทุกอย่างเดินตามแผนสมความปรารถนาทุกประการครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิต
กับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คำว่าแต่สำคัญครับเรื่องงานจะได้รับการยอมรับแต่ให้ทำในสิ่งที่ตรงกับทักษะความชำนาญเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองครับที่มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้แต่ต้องรู้จักแบ่งปันให้ทานเสียสละความรักหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องบุตรครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมต้องป้องกันเสริมภาพใหญ่ ขออภัยครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดง ขออภัยครับต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหัวใจไม่เด่นเลยนะครับคนโสดวันนี้จังหวะขาดๆเกินๆคนมีคู่เองวันนี้ความสุขส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวนะครับเงินทองและการลงทุนก็จ่ายมากกับรับสภาพคล่องไม่ค่อยดีเงินผ่านมือแต่เรื่องงานภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้เขาบอกกินบุญเก่าฮะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำได้แต่ผมเน้นเรื่องของชีวิตความสุขส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตวันนี้ติดขัดอะไรคนใกล้ชิดช่วยเหลือท่านได้งานก็มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะที่คนที่ทำธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการวางแผนเพิ่มทุนหรือแม้กระทั่งลงทุนเพิ่มวางแผนเปิดสาขาใหม่แต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดแม้จะมีใครเข้ามาขอคำปรึกษาวางตัวให้ดีๆนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพู6ราศีหลังนะครับธนูวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของคนรักคนอื่นพูดง่ายๆส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้ต้องรู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับตุลมีทั้งบวกและลบไอ้คำว่าแต่อย่างที่ผมทายทักเมื่อสักครู่ส่วนชาวราศีกันวันนี้ต้องบอกว่าญาติพี่น้องบางครั้งก็มีอิทธิพลต่อความสำคัญกับคู่ครองคนรักสิงห์วันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้เหมาะสำหรับการเปิดใจเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจครับครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่ถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหรืออยากจะเข้าไปอ่านซ้ำเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดจะมีน้องทีมงานครับนำข้อมูลคำพยากรณ์ในส่วนนี้ไปลงเอาไว้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS และคุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ